วัสดีครับท่านผู้ชมครับอันนี้เราจะมาส่องพระกันนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็จะเป็นชมรมพระนะครับท่านผู้ชมครับต้นลั่นทมนะครับหรือว่าต้นลิลาวดีปลูกไว้สวยงามมากครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเป็นเขาเรียกเสาสูงนะครับจริงๆก็เป็นหอคอยสำหรับขึ้นไปชมบรรยากาศของเมืองวรินทรชำราบนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้คือปิดไม่ให้เข้าไปชมแล้วนะครับแต่ว่าข้างบนก็จะเป็นหอคอยสำหรับเข้าไปดูทัศนียภาพของอำเภอวรินทรชำราบนะครับนี่ก็เป็นเสาสูงอีกมุมนึงนะครับท่านผู้ชมครับทางขึ้นตรงนี้นะครับและบรรยากาศก็จะเป็นชมรมพระครับบรรยากาศสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วมาอยู่ข้างล่างป่ะเดี๋ยวมาดูพระด้วยกันครับพระสมเด็จก็มีครับหลวงปู่ทวดก็มีครับปู่ทวดมีหลากหลายเลยแต่ว่าตอนนี้ก็จะขอดูนะครับองค์นี้ครับเป็นพระรอดพิมพ์เล็กครับเดี๋ยวดูขอเวลาดูครับนึงครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับเราก็ได้ชมพระสององค์นะครับพอดีชอบนะครับองค์นี้เป็นอะไรครับพระสรณะระยองแม่ชีบุญเรือนแม่ชีบุญเรือนนะครับ499ครับท่านผู้ชมก็เป็นพระรอดพิมพ์เล็กนะครับคุณแม่บุญเรือนครับข้างหลังครับเจอที่ไหนก็เก็บครับท่านผู้ชมครับนี่ก็จะเป็นกล่องสเตปซิลนะครับเป็นกล่องโบราณของเก็บสะสมโบราณนะครับก็ถือว่าประมาณมีจักปีพี่10 กว่าปีประมาณ10 กว่าปีนะครับเดี๋ยวนี้เขาไม่มีครับเขาเป็นซองพลาสติกหมดแล้วครับอันนี้เราก็เก็บไว้เป็นรุ่นพิเศษครับทั้งรุ่นธรรมดาเนี่ยเป็นฝาประกบอ๋อนี่ครับอันนี้เป็นฝาพับครับท่านผู้ชมครับฝาพับถ้าเป็นรุ่นธรรมดาจะเป็นแบบนี้ครับแต่เป็นฝาเปิดแบบนี้ครับนะครับคนเก็บสะสมของเก่าก็จะเก็บนะครับพวกวินเทจทั้งหลายอันนี้ประมาณกี่บาทครับกล่องนี้250อันนี้250นะครับเขาเล่นกันนะครับเฉพาะกล่องนี้ก็เก็บอันนี้เท่าไหร่ครับราคาประมาณนี้นะครับราคาอันนี้พี่ชายแสนดีครับท่านให้กับให้เฉยๆนะครับไม่ได้เจอกันนานครับ